หน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาได้รับแจ้งบอกว่ามันจะมีขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าลักลอบผ่านมาทางนี้แหละจะเอาไปออกชายแดนนะในพื้นที่แถวบึงกาฬตำรวจทางหลวงที่อุดรตั้งกองกำลังแล้วก็สกัดจับปรากฏพอจับได้ปั๊บคุณผู้ชมลองดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับได้ไอ้ถุงๆเนี่ยข้างในลูกลิงทั้งนั้นเลยเป็นลิงแสมฮะตำรวจสอบปากคำนะฮะแล้วถามว่าเอาไปทำไมใครซื้อแล้วเอาไปทำอะไรลิงแสมเยอะแยะขนาดนี้คือทั้งคู่สารภาพบอกว่าจะขนไปส่งที่อำเภอปากฆ่าจังหวัดบึงกาฬแล้วเดี๋ยวจะมีนายหน้ามารับเป็นออเดอร์จากประเทศเพื่อนบ้านเขาต้องการลิงแสมจำนวนมากสั่งซื้อแบบรับไม่อั้นมีเท่าไหร่เอาหมดเอาสมองลิงไปสกัดทำสเต็มเซลล์ไปวิจัยเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งกับโรคพุ่มพวงที่เป็นในมนุษย์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็อัดทับๆกันมา20กว่าตัวตายไปตัวนึงด้วยน่าสงสารนะคะ